เรื่องย่อละครสะพ้ยนางรำไพรำเป็นนางรำละครเร่และอาศัยอยู่กับเพลินแม่ของเธอที่สลัมเล็กๆแห่งหนึ่งกับน้องสาวของเธอคือพันไรพร้อมด้วยตาของเธอคือตาพงซึ่งขาพิการเดินกระโเผกกระเพลกส่วนพ่อแท้ๆนั้นประสบอุบัติเหตทุทางรถยนต์เสียชีวิตไปตั้งแต่เธอยังเด็กซึ่งที่บ้านนี้ยังมีเพิ่มกับพวงซึ่งเป็นเด็กกำพร้าที่พ่อแม่ของทั้งคู่ เสียชีวิตไปพร้อมกับพ่อของไพรัมและตาพงรับมาเลี้ยงดูไว้ซึ่งไพรัมมีเพื่อนชายที่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่เด็กคือบดินที่คอยดูแลเอาใจใส่และคอยเป็นห่วงเป็นใยเธอเสมอมาขณะเดียวกันในสลัมแห่งนั้นก็ยังมีคณะละครของป้าผ่อนซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากับคณะแม่ของเธอและนั่นทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่ค่อยที่จะลงรอยกันเท่าไหร่นักป้าผ่อนมีลูกชายคนหนึ่งคือไอศัก ซึ่งเป็นนักเลงหัวไม้และมักจะเกะกะระรานชาวบ้านเขาไปทั่ววันหนึ่งไพร์รำถูกจ้างไปรำแทนนางรำที่ศาลพระพรหมกลางกรุงเทพในขณะที่เธอกำลังรำอยู่นั่นเองคุณชายไพรเวทที่เพิ่งกลับมาจากการไปศึกษาต่างประเทศได้มาสักการะพระพรหมเพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะเขาไปศึกษาต่างประเทศมาหลายปีที่นี่เขาได้เจอกับไพร์รำซึ่งกำลังรำแก้บนอยู่ ทั้งสองศบตากันไพรรำรู้สึกแปลกๆเป็นครั้งแรกตามประสาสาวรุ่นและเช่นเดียวกับคุณชายปลายเวทที่ตัวเขาเองก็รู้สึกว่าภาพของไพรรำนั้นติดตรึงในใจเขายิ่งนักเมื่อกลับมาถึงบ้านคุณชายปรายเวทก็รีบไปกราบรูปท่านพ่อซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนท่านพ่อของคุณชายปลาเวทหรือหม่อมเจ้าพีระเดชซึ่งเป็นนายทหารยศพลเอก และเคยเป็นถึงผู้บัญชาการระดับสูงของกองทัพไทยในอดีตท่านมักจะบอกทุกคนเสมอว่าเขาเป็นนี่ชีวิตใครบางคนพร้อมกับสอนคุณชายไพรเวทว่าคนทุกคนเท่าเทียมกันอย่าคิดว่าตัวเราสูงส่งกว่าใครเพราะไม่แน่ว่าวันหนึ่งเราอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากคนที่ดูเหมือนจะต่ำต้อยกว่าเราก็ได้นั่นจึงทำให้คุณชายไพรเวทเป็นคนง่ายๆไม่มีพิธีรีตองหรือถือเนื้อถือตัวแต่อย่างใด และนั่นก็เป็นเสน่ห์ที่หลายคนที่ได้อยู่ใกล้ต่างประทับใจในความสมถะและความเรียบง่ายของคุณชายเสมอแตกต่างจากปียวรรณหรือหญิงวันน้องสาวคนเดียวของเขาที่นิสัยคล้ายกับคุณหญิงจิรีสุดาผู้เป็นแม่ซึ่งมักจะถือยศถือศักดิ์รักความฟุ่มเฟือยเพื่อนฝูงที่เธอคบมักจะเป็นคนรวยหรือคนชั้นสูงของสังคมนอกจากนั้นยังมีอุสาซึ่งเป็นลูกของคุณน,นายชไนวง ไฮโซใหม่ที่รู้กันว่าพยายามที่จะเป็นสะพ้ายของคุณหญิงจิริสุดาเพื่อหาทางขยับฐานะวงตระกูลและอุสาก็เป็นเพื่อนสนิทของหญิงวันลูกสาวคนเล็กของคุณหญิงจิริสุดาแต่ดูเหมือนว่าคนที่คุณหญิงจิริสุดาจะถูกใจที่สุดกลับเป็นนาฏนาดาลูกสาวของเนื้อหนวนซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นน้องของคุณหญิงจิริสุดานั่นเองเนื่องด้วยคุณหญิงจิริสุดาเป็นผู้มีบุญคุณกับเนื้อหนวน มรารตีเป็นคนที่เหมาะกับคุณชายมากกว่าเพราะในอดีตทั้งสองเคยคบหากันก่อนที่จะห่างเหินกันไปเมื่อคุณชายไปเรียนต่อต่างประเทศและมรารตีนี้เองก็เป็นหญิงสมัยใหม่ไม่งอผู้ชายรักสนุกและสนใจทำงานมากกว่าอย่างอื่นวันหนึ่งคุณชายไพรเวทก็มีโอกาสได้เจอกับไพร์มเมื่อเขามาคุยธุระที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งไพร์มเองก็มาแสดงรำโชในห้องอาหาร คุณชายไปรเวทเมื่อพบไพร์รมก็อาสาไปส่งเธอแม้ไพร์รมจะปฏิเสธก็ตามแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ลดละความพยายามจนในที่สุดไพร์รมก็ตกลงยอมให้เขาไปส่งเธอคุณชายไบรเวทถือโอกาสพาเธอไปทานข้าวและพูดคุยสอบถามเรื่องราวชีวิตของเธอไพร์รมกับคุณชายไบรเวทคบหาดูใจกันจนกระทั่งวันหนึ่งมารตีแอบเห็นความสัมพันธ์ของคนทั้งสอง เธอจึงนำเรื่องมาบอกให้เนื้อหนวนผู้เป็นแม่ของเธอฟังและแล้วเรื่องก็ถึงหูของคุณหญิงจิริสุดาและยิ่งเมื่อเธอรู้ว่าลูกชายของเธอกำลังคบหาอยู่กับนางรำละครเร่เธอห้ามคุณชายเด็ดขาดที่จะไปเกี่ยวข้องกับไพรํรำแม้คุณชายจะคัดค้านและบอกว่าตัวเองโตพอที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ตามแต่คุณหญิงจิริสุดาก็ไม่ฟังและยื่นคำขาดว่า เขาจะต้องเลิกติดต่อกับไพรัมอีกต่อไปแต่ก็ดูเหมือนว่าคุณชายเองก็ตัดใจจากไพรัมไม่ได้ในที่สุดคุณชายไพรเวศก็ตัดสินใจบอกกับไพรัมว่าอยากจะพาเธอไปกราบแม่ของเขาเพื่อแอบหวังว่าคุณหญิงจิริสุดาอาจจะเมตตาไพรัมเมื่อได้สัมผัสต,ตัวตนที่แท้จริงของเธอแต่แล้วเหตุการณ์ก็ไม่เป็นดังคิดเมื่อคุณหญิงพบหน้าไพรัม ก็ดูหมิ่นและถากถางว่าไพรัมำกำลังจะเกาะลูกชายของเธอกินและกำลังตัดอนาคตของเขาและเป็นการทำลายชื่อเสียงวงตระกูลที่สร้างสมกันมาคำพูดของคุณหญิงจิริสุดาทำให้ไพรัมเสียใจมากเธอพยายามตัดใจจากคุณชายไปรเวทเพราะรู้ดีว่าเธอกับเขานั้นไม่มีทางที่จะลงเอยด้วยกันได้คุณชายไบรเวทจึงพาไพรัรหนีไปต่างจังหวัด และเมื่อตาพงรู้ว่าไพร์รำไปค้างคืนกับคุณชายไพรเวทสองต่อสองก็ถามถึงความรับผิดชอบกับคุณชายว่าจะเอาอย่างไรและตนจะไม่ยอมให้หลานสาวของตนเป็นดอกไม้ริมทางอย่างแน่นอนและนั่นเองทำให้คุณชายไพรเวทต้องกลับไปคุยกับแม่ของเขาว่าตัวเองได้ไพร์รำเป็นเมียแล้วและบอกว่าตนจะแต่งงานไม่ว่าคุณหญิงจิริสุดาจะยอมหรือไม่ก็ตามเพราะครอบครัวของไพร์รำคงไม่ยินยอมแน่ แต่คุณหญิงจิริสุดาก็วางแผนว่าตนขอให้นำไพรำเข้ามาในบ้านเพื่ออบรมให้เป็นกุลสตรีซะก่อนเรื่องงานแต่งค่อยว่ากันอีกทีเมื่อไพรำเข้ามาในบ้านเธอก็ถูกปฏิบัติไม่ต่างจากบ่าวไพร่แม้ว่าคุณชายไพรเวทจะบอกว่าเธอไม่ต้องทำงานบ้านต่างๆก็ตามแต่ไพรำก็ยืนยันว่าตนยินดีทำคุณหญิงจิริสุดาแอบมาบอกไพรำว่า ลำพังตัวคุณชายเองก็เพิ่งจะทำงานและต้องฝึกวินัยเรื่องการเงินถ้าเป็นไปได้ไพร์ำไม่ควรรับเงินที่คุณชายให้ไพร์รำรับปากคุณหญิงจิริสุดาว่าตนจะไม่มีวันแบมือรับเงินจากใครทั้งสิน้นเพราะตนก็มีอาชีพอยู่แล้วทำให้ไพร์รำยังคงไปทำงานตามปกติของเธอเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวของเธอเองและปฏิเสธเงินที่คุณชายพยายามจะให้เธอจนคุณชายไพรเวทรู้สึกแปลกใจ คุณชายไพรเวดเองก็พยายามจะเอาเงินแอบมาให้เพลินกับตาพงแต่เพลินและตาพงก็ปฏิเสธไม่รับเงินเหมือนกันจนคุณชายไพรเวดเห็นถึงความเด็ดเดี่ยวและหญิงในศักดิ์ศรีในตัวของไพรม์และครอบครัวของเธอคุณหญิงจิริสุดาบอกกับหญิงวันว่าตนจะไม่มีวันจัดงานแต่งอย่างแน่นอนแต่จะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ไพรม์ออกไปจากบ้านให้จงได้ คุณชายไพรเวทแอบตามดูและตามเฝ้าไพรัมอยู่ไม่ห่างบางครั้งเธอก็เห็นเขาแอบนอนหลับอยู่ในรถจนเพลินต้องเรียกไพรัมมาคุยว่าบางทีไพรัมกับคุณชายอาจจะเป็นคู่แท้กันก็ได้เพลินบอกให้เธอเห็นแก่อนาคตของลูกที่กำลังจะเกิดมาก่อนที่จะให้ไพรัมลองคิดดูส่วนตะพงนั้นได้แต่เฝ้าดูอยู่เงียบๆจนในที่สุดไพร์มก็กลับเข้าบ้านพร้อมกับคุณหญิงจิริสุดา คุณชายไพรเวทเมื่อเห็นลูกเมียก็รีบเข้าไปกอดไพรำและลูกน้อยแน่นเหมือนประหนึ่งกลัวว่าไพรำและลูกจะจากเข้าไปอีกคุณหญิงจิริสุดามองไพรำอย่างเบาใจและสุขใจเป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอ